ภาพยนตร์ระทึกขวัญเรื่องใหม่รับสงกรานต์ปีนี้จาก M39 11 12 13รักกันจะตาย3เรื่องราวความตายที่เกิดขึ้นใน3วันหยุดของเทศกาลสงกรานต์กลายเป็นความระทึกปนความสนุกที่จะทำให้วันสงกรานต์ของคุณไม่เหมือนเดิมถ้าคุณต้องเจอกับความตายของคนใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นแฟนเพื่อนรักหรือเพื่อนในแก๊งวันที่11คนรักคุณจะตายสวัสดีครับเฮ้ยคนละแฮงสุดเด็ดออกเคลียร์ปัญญาตาจุดาตัวจิตสมในโรงภาพยนตร์ให้นึงนี่คือโลกเรียโอเคสนุกมากพี่เบียร์มีอะไรถามสุดเด็ดไหมคะก็อยากถามว่าละครเนี่ยน่ากลัวไหมแล้วพี่เวียน่ากลัวไหมแล้วก็น้องดาด้าน่ากลัวไหมทุกคนชอบไหมแล้วใช่ไหมในโครงพิมพ์ยนต์เรื่องนี้คุณมาปะหลอกเวียเนี่ยดาด้ามันจะป่วยคลายย้อนจะออกมาไหมสนุกค่ะสนุกโอเคมีอะไรอยากทักทายอีกไหมคะพี่เวียหล่อแม่สุดแฮปปี้ป่วยคลายเดี๋ยวพิวเลยชูชูเพราะว่าอะไรตัวสำแดงครอบครัวยังมิสเตอร์วิลคนนั้นมันจะยกบอลกับวิชาสำรวจในการคุยยังทัวร์การที่เคยซูดฉันแฟนน้องสมัยสาวที่สินค้าติดตั้งบันยืนสำหรับคุณฉันสำแดงก่อนใช่ไหมได้มีแต่เป็นแฟนชาวตรงชาวนี้ค่ะครับดีใจตื่นเต้นนะครับแล้วก็ทุกคนน่ารักมากนะครับแล้วก็ดีใจที่ทุกคนชอบภาพยนตร์นะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสจะกลับมาอีกครับผมก็แท้ก็เปลี่ยนประเทศสบายดีไหมให้หุ่นเพิ่มจ้ะให้บางแฟนๆมาจังไงนี่ให้ก่อนกระแท้แบบมีราคาหรือกล้าก่อนหนาวเตี้ยจ้ะกับแฟนๆที่กัมพูชานะคะก็ทุกคนน่ารักมากน่ารักมากจนแบบรู้สึกดีใจมากค่ะจะสำหรับปีนี้ได้ตั้งกฎเป็นอารมณ์สบายดีกรีให้กดแทนแฟนๆคือกลัวสลายมันออกเคลียร์แบบนั้นค่ะที่ต้องหนีเขาตลอดเพราะว่าคิดเขาเป็นผีนะครับแล้วก็จะไม่ยอมปล่อยเราเลยคือยังไงก็จะไม่เลิกนะครับจะขอเป็นแฟนเราตลอดไปแล้วเราต้องถ่ายกันแบบข้ามวันข้ามคืนนะครับก็ถือว่าเป็นฉากที่ยากแล้วก็เหนื่อยมากแต่ก็ดีใจครับที่ออกมาแล้วทุกคนชอบครับผมเราถ่ายกันถึงเช้าเนาะแล้วก็ดีใจมากที่มีโอกาสได้เข้ามาฉายที่กัมพูชาแล้วก็เป็นแฟนตอบรับอย่างดีมากนะครับเพราะผมทุกคนก็ดีใจแล้วก็หายเหนื่อยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่มาให้กำลังใจเราทั้งสองคนในวันนี้แล้วก็ให้กำลังใจสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยแล้วก็ทุกคนน่ารักมากจริงๆนะครับแล้วก็ไม่เชื่อว่าจะมาเยอะขนาดนี้นะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสพวกเราก็จะขอกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะพบกับทุกคนอีกครับผมโอเคค่ะ
lòng viên của hàng thêm nhiều lần đấy cứ quan tăng chất sầm đài mình tên hay quạt mình đặt sầm hai mình miếng fan quạt drone cho đào nó thân nạn đấy trả hay quạt thế và mình học cả lực cao quạt nó màu pin mà đong tia được không ha con sang cho chúng tôi làm mình tên hả กระทรวงต่างประเทศร่วมกับที่ไทยที่ได้จัดทำขึ้นมาในครั้งนี้แล้วก็รู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าเห็นว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์มากนะคะจากบรรยากาศที่มาเห็นในครั้งนี้ในการมากัมพูชานะคะเห็นว่าคนกัมพูชาเปิดรับกับภาพยนตร์ไทยมากขึ้นเยอะมากแล้วก็ทำให้รู้สึกว่ามีการต้อนรับอย่างอบอุ่นมากเลยค่ะแล้วก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์ดีระหว่างประเทศด้วยนะคะภาพยนตร์เรื่อง11 12 13รักกันจะตายนะคะดาต้าก็ขอฝากไว้กับพี่ๆชาวไทยทุกคนด้วยนะคะว่าอยากให้สนับสนุนภาพยนตร์ผลงานของพวกเรานะคะเพราะว่าตั้งใจทำกันมากมากจริงๆแล้วก็เป็นภาพยนตร์หนังผีที่ไม่ได้มีแค่ความน่ากลัวแต่ว่ายังมีเบื้องหลังของความรักความสัมพันธ์แล้วก็มีความรักระหว่างเพื่อนมีหลายมุมมองให้ได้ชมกันแล้วก็ให้ได้ดูให้ได้รับความสุขตรงนี้ออกมานะคะสองท่านก็ได้รับความนิยมนะในกัมพูชาเพราะว่าคนที่นี่ก็ติดตามสื่อต่างประเทศของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นละครทีวีหรือว่าภาพยนตร์แล้วก็คุณเมียแล้วคุณยาต้าก็เป็นที่นิยมที่รู้จักโดยทั่วไปนะครับได้รับรายงานว่าวันนี้ตลาดทั้งสองท่านเองก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นมากตั้งแต่ลงที่สนามบินนะครับลงไปอยู่ที่โรงภาพยนตร์ต่างๆทั้งสามโรงก็มีแฟนคลับมาการต้อนรับยิ่งก็ถือว่าทั้งสองท่านก็เป็นทั่วโลกนะครับโดยในงานที่จะเชื่อมความรักระหว่างประชาชนชาวไทยแล้วก็ชาวกัมพูชาก็เป็นที่นิยมมากนะครับจะเห็นได้ว่าคอนเทนต์ต่างๆโดยเฉพาะละครทีวีไทยก็ได้รับการฉายในสื่อทีวีของกัมพูชาเมื่อวานก็มีพวกซีดีในต่างด้วยนะครับละครตอนนี้การแข่งขันกัมพูชาเนี่ยบอกว่าช่วงกลางคืนหนึ่งทุ่มสามทุ่มก็จะให้เป็นลบโต๊ะคอนเทนต์ภาพยนตร์ของที่ผลิตของกัมพูชาท่านอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นก็สามารถที่จะฉายภาพยนตร์หรือละครต่างประเทศได้ซึ่งละครไทยหรือภาพยนตร์ไทยเนี่ยก็เป็นสิ่งที่นิยมมากของกัมพูชาอาจจะรับการภาพภาษากัมพูชานะครับเราก็ติดตามนั่นคือความรู้จักดีมากเพราะฉะนั้นสื่อเคเบิลทีวีเองต่างประเทศรับผ่านจากดาวเทียมก็หลักการก็ดูกรองนะครับดูกรองเพราะว่ารอความไม่ไหวมันก็ถามว่าภาพยนตร์ไทยละครไทยเขาต้องการนิยมมากแค่ไหนก็ถือว่าถ้าเทียบกับภาพยนตร์ของต่างประเทศอื่นเราก็อยู่ในอันดับท็อปตามที่สุดค่ะไทยและคนไทยเป็นยังไงจริงๆโดยธรรมชาติเนี่ยคนกัมพูชาก็ชอบภาพยนตร์ไทยละครไทยอยู่แล้วการที่เรานำดารามาเพิ่มในการเพิ่มสีสันนะครับแล้วก็ตอบย้ำนอกจากความนิยมแล้วก็ตอบย้ำถึงมิตรภาพแล้วก็ความสัมพันธ์สร้างความรู้สึกที่ดีๆระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศแนวโน้มต่อไปในการจัดการจะมีการต่อไปแล้วไหมจริงโครงการนี้ก็ได้การทำมาต่อเนื่องนะครับปีนี้น่าจะไม่เป็นครั้งที่3แล้วก็เราก็คิดว่าเมื่อดูจากผลตอบรับนะครับเราก็จะทำอย่างนี้อย่างน้อยทุกปีรวมทั้งในโอกาสอื่นๆด้วย
จะผสมผสานให้กับในแต่ละเทศกาลนะครับให้ดาราไทยได้มีโอกาสมาจริงๆแล้วก็ดาราไทยอื่นก็จะมากันติ๊กชิโร่เองก็จะมาแสดงคอนเสิร์ตที่นี่แล้วก็ทราบว่าตอนต้นธันวาคมพี่เบิร์ดของเราก็จะมาแสดงที่นี่เช่นเดียวกันก็อันนี้ก็จะเป็นระยะสถานทูตเองก็มีส่วนช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยแล้วก็ละครไทยให้ได้รับความนิยมอย่างยั่งยืนในกัมพูชาทางประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงต่างประเทศหรือกระทรวงการทัพเรือก็พยายามส่งเสริมความร่วมมือกันโดยเฉพาะในส่วนการท่องเที่ยวไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทอดความรู้เทคนิคต่างๆการเขียนบทละครก็มีการจัดสร้างในต่างๆก็มีรวมไปถึงดาราท่องเที่ยวด้วยเมื่อเร็วๆนี้ก็มีการเชิญดาราอมตะกัมพูชาคุณดีเสวีจากภาพยนตร์เรื่องมูเกงกองตั้งแต่สมัยที่1970ก็ได้ไปออกทีวีที่ช่อง9กับคุณสมบัติเมธานีเพราะว่าเป็นดารานำแสดงคู่ด้วยกันอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเราพยายามจะส่งเสริมให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์ของทั้งสองประเทศได้มีโอกาสได้เปลี่ยนความร่วมมือเป็นการจิตใจค่ะต่อข้าวหลังสารกรรมด้านนี้ผมคิดว่าโดยเฉพาะในการบูชาก็จะไปได้ไกลนะครับวันนี้ว่าไปแล้วก็มีทีมงานโปรดักชั่นจากทั้งไทยก็มาช่วยในการผลิตโลเคอลโปรดักชั่นของกัมพูชาอยู่ที่นี่นะครับเขาผลิตป้อนให้กับทีวีต่างๆก็มีอยู่ในทีมด้วยกันทั้งชาติ11 12 13รักกันจะตาย31มีนาคมนี้อย่าเลิกอย่าทิ้งอย่าแตกกลุ่มแล้วชวนกันไประทึกในโรงภาพยนตร์